สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดวัดบางน้ำชนย่านฝั่งทนเผาร่างผู้ป่วยโควิดจนเมนระเบิดด้วยจำนวนที่ผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ที่เพิ่มสูงมากขึ้นในทุกๆวันควบคู่ไปกับยอดผู้เสียชีวิตที่ทำสถิติสูงอย่างต่อเนื่องยิ่งทำให้คนไทยยิ่งหดหู่ใจมากที่สุดเนื่องจากหลายคนมองว่าเมื่อมองที่ตัวเลขทั้งหมดไม่มีทีท่าว่าจะลดลงเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้นายจิรเสกวัฒนมงคลหรือสขนิ่มอดีตประธานสภาเขตจอมทองได้โพสต์ภาพชุดที่น่าตกใจของวัดแห่งหนึ่งพร้อมทั้งระบุข้อความว่าเผาจนเตาระเบิดขอเผาจนเตาระเบิดขอเชิญร่วมสร้างเมนหลังใหม่วัดบางน้ำชนเขตธนบุรีสามารถเข้าไปทำบุญที่วัดได้เลยทุกวันครับโดยในภาพเป็นช่วงที่รถแบ็คโฮกำลังทุบทำลายเมนภายในวัดบางน้ำชนเขตธนบุรีซึ่งวัดแห่งนี้สร้างเมนมา25ปีแล้วและวัดก็เผาทั้งร่างผู้เสียชีวิตจากโควิดและทั่วไปวันละ3รายจนเตาเผาชำรุดและไปไม่ไหวต้องทุบทิ้งสร้างใหม่อย่างเดียวผู้สื่อข่าวจึงได้รุดไปตรวจสอบที่วัดบางน้ำชนถนนเจริญนครแขวงสำเรเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหลังได้รับแจ้งว่าเมนเผาศพของวัดดังกล่าวถล่มลงมาเนื่องจากถูกใช้งานเผาศพผู้ป่วยโควิด-19 อย่างหนักเบื้องต้นพบพระครูภัทราวรานุสิทธิ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางน้ำชนกำลังดูแลการก่อสร้างเมนหลังใหม่ทดแทนหลังเก่าที่พังลงโดยทางวัดกำลังให้รถแบ็คโฮหรือโครงสร้างเดิมเพื่อลงเสาเข็มใหม่ก่อนจะทำสิ่งปลูกสร้างขึ้นมาใหม่ต่อไปพระครูภัทราวรานุสิทธิ์แจ้งข้อมูลว่าเมนวัดบางน้ำชนสร้างมาตั้งแต่พุทธศักราช2528ไม่เคยบูรณะครั้งใหญ่มีเพียงทาสีภายนอกให้สวยงามเมื่อพุทธศักราช2546และก็ใช้ชาปนกิจญาติโยมที่เสียชีวิตเรื่อยมาตามปกติทางวัดจะรับเผาศพเพียงวันละ1ศพเท่านั้นเนื่องจากเตาเผาและเมนก็ทรุดโทรมมากแล้วกำลังรอการบูรณะครั้งใหญ่เพราะติดโครงการบูรณะพระอุโบสถอยู่กระทั่งเกิดสถานการณ์โควิด-19 ขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันวัดต้องรับศพผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากโรคโควิดมาชาปนกิจด้วยวันละ 3-4 รายทำให้เมื่อวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาเมนเกิดถล่มลงมาเนื่องจากมีฝนตกและพายุจนมีชาวบ้านได้รับบาดเจ็บศีรษะแตก1รายทางวัดได้เยียวยาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโชคดีที่ตอนถล่มไม่มีศพอยู่ในเตาเผาไม่เช่นนั้นคงจะยุ่งยากกว่านี้หลังเมนพังถล่มทางวิศวกรเข้ามาตรวจสอบพบว่าต้องรื้อสร้างใหม่ทั้งหลังประกอบด้วยการซื้อเตาเผาใหม่เตาละ 1,580,000 บาทศาลาทำพิธี 3,888,000 บาทรวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 5,468,000 บาททางวัดจะบูรณะไปเรื่อยๆเนื่องจากยังขาดปัจจัยโดยจะสั่งเตาเผาเข้ามาใช้ในการชาปนกิจชาวบ้านและศพผู้เสียชีวิตโควิด-19 ให้ได้ก่อนภายในปลายเดือนสิงหาคมนี้ส่วนโครงสร้างศาลาจะค่อยๆดำเนินการหากญาติโยมสนใจร่วมทำบุญขอให้โอนเงินบริจาคได้ที่บัญชีธนาคารกสิกรไทยเลขที่0923628259ชื่อบัญชีวัดบางน้ำชนอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ยังมีรายงานเพิ่มเติมอีกว่านอกจากนี้ธุรกิจโรงศพยังต้องใช้เวลาในการทำงานของผู้ประกอบโรงเนื่องจากกำลังเป็นที่ต้องการมากกว่าเดิมถึง3เท่าทว่ารายได้กลับไม่ได้ดีเหมือนเมื่อก่อนเนื่องจากการเผาร่างผู้เสียชีวิตต้องทำอย่างรวดเร็วญาติจึงไม่ได้มีเวลาจัดงานอย่างสวยงามให้ผู้เสียชีวิตเป็นครั้งสุดท้ายท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณครับ